แล้วก็มีการได้จัดอาหารลงไปพื้นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้อัปเดตมาแล้วก็ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็มีการมีทำที่พักพิงไว้สำหรับที่ที่แม่สายแล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งโรงครัวแล้วแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยสามารถจัดอาหารที่โรงครัวเนี่ยได้ประมาณ500-600กล่องต่อมื้อนะคะซึ่งก็ยังพอก็พยายามจะเร่งรีบตรงนี้ทีมก็อัปเดตมาแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการแถลงนโยบายนะคะแล้วก็หลังจากแถลงนโยบายก็จะสามารถสั่งการได้เต็มที่นะคะก็พยายามหาข้อมูลไว้แล้วก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดการค่ะเพราะว่าต้องเร่งรีบมากๆค่ะน่าเป็นห่วงที่สุดก็ตอนนี้ก็แม่สายก็แล้วก็เวียงคนก็เป็นสองพื้นที่ที่หนักมากแต่ยังมีเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือช่วงที่ติดอยู่ภายในค่ะเพราะว่าหลายคนที่สามารถอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ําที่ลงมาเนี่ยยังเป็นกระแสน้ำที่ยังเชี่ยวอยู่นะคะเพื่อเรือท้องแบนอะไรต่างๆยังเข้าไปช่วยไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอนิดนึงแต่ว่าทุกฝ่ายเขาสแตนบายแล้วนะคะเมื่อกระแสน้ําดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยช่วยเหลือทันทีตอนนี้ก็กระทบไปกว่าประมาณ9,000กว่าครอบครัว